ใช่ค่ะนั่นก็คือขี้ค่ะใช่ค่ะที่อยู่ในร่างกายของตุ๊กตาเองใช่ค่ะมันก็จะเห็นมันค่อนข้างขึ้นมาแบบสีขาวนะคะบางคนนึกว่าเป็นสีดำข้างๆเป็นสีขาวใช่ค่ะนั่นก็คือขี้ค่ะ Attention please now กับผมโค้กศักดิ์สิทธิ์บุญรัตน์พาคุณผู้ชมมาดูคลิปนี้กันหน่อยครับทำเอาแฟนคลับคุณตุ๊กตา The Voice เนี่ยตกอกตกใจกันเลยทีเดียวแล้วครับหลังเธอออกมาโพสต์ IG เป็นภาพนี้ครับภาพเอ็กซเรย์ที่สังเกตดีๆว่ามีขาวๆเนี่ยอยู่เต็มท้องเต็มร่างกายของเธอนั่นคือขี้ครับเป็นโรคขี้เต็มท้องครับเธอเล่าประสบการณ์บอกว่าเธอดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอย่างดีนะครับออกกำลังกายแต่สิ่งเดียวที่ผิดนั่นก็คือเวลาทำงานมักจะอั้นอุจจาระหรือว่าอั้นขี้เวลาประชุมก็มักจะอั้นเป็นเวลานานๆเป็นปีๆทำให้ในร่างกายของเธอสะสมไปด้วยขี้เต็มท้องครับแต่ตอนนี้รักษาหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าไปพบแพทย์มีการทานยาระบายแล้วก็สามารถที่จะถ่ายขี้ออกทั้งหมดจากร่างกายเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ร่างกายปกติวันนี้คุณตุ๊กตาเปิดใจกับเราครับเล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมไปถึงมาแชร์ประสบการณ์และเป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับทุกคนว่าต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเป็นอย่างดีจะเป็นอย่างไรไปฟังเสียงกันครับมึนหัวเวียนหัวแน่นท้องหายใจลำบากหายใจลำบากมากต้องแบบต้องอย่างเงี้ยตลอดเลยจนไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันทำงานเริ่มไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอที่สมิติเวชสุขุมวิทก็เจอคุณหมอคงค่ะคุณหมอก็เล่าอาการก็วินิจฉัยเนี่ยตอนนี้คนเป็นแบบนี้เยอะเลยนะก็คุณหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นอาการแบบเหมือนอุจจาระข้างขาในช่องท้องเยอะซึ่งเราก็ตอนแรกก็ตกใจพอเป็นมากมาตลอดค่ะคือคนที่เป็นอาการประมาณนี้ไม่ใช่ว่าผูกนะคะอย่างนั้นก็คือขับถ่ายปกติมากเพียงแต่ว่าเราอั้นคือเวลาเราต้องไปเราไปอั้นอ่ะเพราะว่าเราจะแบบประชุมทำงานอยู่แล้วก็เลยไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอั้นคุณหมอก็เลยบอกว่าจากแบบประมาณจะต้องถ่ายร้อยนึงอย่างเงี้ยมันก็แค่30ส่วนไอ้70เนี่ยคือมันก็จะแบบเหมือนค้างอยู่ในช่องท้องก็ทำให้เกิดอาการได้ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าจะจ่ายยาให้แบบให้รักษาตอนนี้เลยหรืออยากจะเอ็กซเรย์ช่องท้องดูให้แน่ก็ได้ฟิล์มมาแบบที่ทุกคนเห็นแล้วเราก็เลยตกใจแล้วก็เลยเหมือนแบบอุ๊ยอยากไปโพสต์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆว่าใครที่แบบชอบแบบอั้นขี้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแบบเรื่องอะไรเงี้ยอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเขา